ัสดีครับนี่เป็นการถ่ายซ่อมจากเมื่อเช้านะครับพอดีว่าเมื่อเช้าติดปัญหาเรื่องเสียงนะพอดีเสียงไม่ดังนะครับผมคิดว่าเป็นที่การตั้งค่าโทรศัพท์นะแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ทำการไปซื้อชุดใหม่มานะเพื่อให้เสียงมันชัดนะครับนะอันนี้เป็นการถ่ายเพื่อทำวิดีโอเอาไว้ในเพจนะครับเป็นการแนะนำแอร์ขนาด 3,000 BTU นะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับนะพอดีว่าเมื่อเช้าเสียงไม่ดังก็เลยวันนี้ถ่ายซ่อมไปซื้อชุดรับเสียงมาใหม่นะครับถ้าเสียงดังไม่ชัดหรือเสียงไม่ดังเนี่ยช่วยกรุณาคอมเมนต์บอกผมนิดนึงนะครับนะเสียงดังชัดดีไหมครับนะกลัวเผอิญว่าเมื่อเช้าถ่ายแล้วเสียงไม่ดังเลยนะเริ่มเลยแล้วกันนะครับมีคนสงสัยว่าแอร์ตัวนี้ทำไมมันเล็กจังเลยนะฮะแอร์ตัวนี้เป็นแอร์ขนาด 3,000 BTU นะฮะกินกระแสเพียงแค่ 1.3 แอมป์นะน้ำหนักเพียงแค่12กิโลกรัมนะครับแอร์ตัวนี้เหมาะสำหรับจะพกพาไปค้างแรมนะฮะหรือจะพกพาไปท่องเที่ยวนะครับผมขอเพียงแค่ว่าให้มีปลั๊กไฟเสียบนะครับผมสะดวกสบายมากขนาดนี้เป็นการเทสอุณหภูมินะครับเทสอุณหภูมิเท่าที่ผมลองเทสดูนะ10นาทีเนี่ยสามารถทำอุณหภูมิในห้องได้25องศานะครับเย็นจริงเย็นจริงผมนั่งบริเวณนี้รู้สึกว่าหนาวแล้วนะครับแอร์ตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการใช้กับเต็นท์หรือเราจะนำไปใช้ในสภาวะปกติก็ได้ที่เราไม่มีเต็นท์ถ้าเราไม่มีเต็นท์เนี่ยเราเอาไปใช้เนี่ยก็ลมเย็นเนี่ยก็จะเป่าโดนตัวเรานะครับแต่ว่าจะไม่สามารถทำให้มันเย็นทั้งห้องได้ซึ่งเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่าแอร์ตัวนี้เนี่ยมันเพียงแค่ 3,000 BTU นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเอามาใช้กับเต็นท์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเต็นท์ขนาดนอน1คนหรือเต็นท์ใหญ่ที่ผมขายนะนอน3คนนะเย็นแน่นอนนะครับผมการันตีเลยเพราะว่าผมได้ทำการเทสแล้วนะแอร์ตัวนี้มีโหมดการใช้งานหลากหลายนะครับผมซึ่งณตอนนี้เนี่ยเป็นโหมดสวิงซึ่งถ้าเรามาใช้กับเต็นท์เนี่ยเต็นท์ชนิดเนี้ยจะเป็นเต็นท์ที่นอนคนเดียวนะมันจะสวิงทั่วเลยนะครับลมเย็นที่มาสัมผัสบริเวณนี้บริเวณด้านหลังเนี่ยนี่ผมนั่งสุดเต็นท์นะผมจะถ่ายคือว่าผมนั่งสุดเต็นท์นะเย็นเลยนะครับนะที่สำคัญคือค่าไฟเนี่ยนะเนื่องจากว่ามันกินกระแสเพียงแค่ 1.3 แอมป์ผมจะเปรียบเทียบง่ายๆก็คือว่าแอร์ขนาด 12,000 BTU เนี่ยจะกินไฟประมาณ5แอมป์นะครับค่าไฟต่อเดือนเนี่ยเราเปิดประมาณ 8-12 ชั่วโมงเนี่ยค่าไฟต่อเดือนเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทถึง 2,000 บาทแล้วแต่การตั้งอุณหภูมิของเราที่ว่าแล้วแต่การตั้งอุณหภูมิคือหากคุณตั้ง25องศาซึ่งมันก็เป็นความเย็นในระดับที่โอเคแต่ถามว่าเย็นจัดที่เราชอบกันไหมเนี่ยมันไม่หรอกครับถ้าเย็นจัดที่เราชอบกันเนี่ยก็คืออยู่ที่23องศานะค่าไฟสำหรับแอร์ปกติเนี่ย 12,000 BTU เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 11,500 บาทถึง 2,000 บาทนะครับแต่ว่าหากคุณเอาแอร์ตัวนี้ไปใช้งานนะครับค่าไฟเนี่ยคุณเปิดเนี่ย 8-12 ชั่วโมงนะตั้งอุณหภูมิให้ต่ำสุดเลยให้เย็นสุดเลย
ค่าไฟอ่ะจะอยู่ที่ประมาณ300ถึง400บาทเท่านั้นครับประหยัดไหมล่ะครับค่าไฟตกเพียงวันละ20บาทเพราะว่ามันกินกระแสเพียงแค่ 1.4 แอมป์แต่ที่สำคัญคือมันทำความเย็นได้มันเย็นจริงนะครับเราจะให้ดูสังเกตดูนะตอนนี้นะครับอุณหภูมิหน้าคอยนะครับอุณหภูมิหน้าคอยนี่คือไม่ใช่อุณหภูมิของห้องนะครับอุณหภูมิหน้าคอยตอนนี้เนี่ยอยู่ที่18องศานะครับหากเราเปิดเทสไปเรื่อยๆเนี่ยอุณหภูมิหน้าคอยเนี่ยจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งสภาวะปกติของแอร์แล้วเนี่ยอุณหภูมิหน้าคอยเนี่ยจะต้องอยู่ที่ประมาณ14ถึง15องศานะครับณตอนนี้คือห้องก็คงได้ประมาณ25องศาแล้วเดี๋ยวขอขยับเทอร์โมมิเตอร์นิดนึงลมหน้าคอยกินเฉียดแล้วครับการวัดตรงนี้คือการวัดอุณหภูมิของห้องนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับนะประกอบเต็นท์นี้ประกอบง่ายมากครับวัสดุเนื้อเต็นท์เนี่ยดีนะครับนะและซิปเนี่ยที่สำคัญคือซิปจัดว่าอยู่ในระดับที่แข็งแรงและทนทานนะซิปตัวนี้นะฮะเป็นซิปเหล็กนะครับนะเห็นไหมฮะรูดง่ายนะครับเพราะฉะนั้นระดับนี้คือแข็งแรงทนทานแน่นอนแล้วครับนะเพราะเขาออกแบบมาให้รูดขึ้นรูดลงนะซึ่งภายในเต็นท์เนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะคือเป็นผ้าที่กักเก็บความเย็นนะครับมันจะเป็นลักษณะคือโครงมันจะมีโครงที่เราจะต้องมีการทำการต่อนะครับเป็นโครงเหมือนกับเป็นโครงไฟเบอร์นะครับซึ่งเห็นไหมครับเหนียวเห็นไหมครับเหนียวเห็นไหมครับนะมันจะค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะหักมันไม่หักครับนะเต็นท์นี้เป็นเต็นท์ที่เก็บความเย็นนะณตอนนี้ณขณะนี้อุณหภูมิในห้องนะเปิดมาประมาณ15นาทีแล้วนะอุณหภูมิในห้องได้25องศานะเดี๋ยวเรามาดูกระแสกันนะครับกระแสที่มันกินนะครับเห็นไหมครับเห็นกระแสไหมกระแสกินกระแสเพียงแค่ 1.3 แอมป์แค่นั้นเองนะครับกิน 1.3 แอมป์แค่นั้นนะเรามาดูด้านหลังกันครับคือต้องเรียนให้ทราบว่าเต็นท์ตัวนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีหน้าต่างนะแต่เราจำเป็นที่จะต้องมีเต็นท์นะครับถ้าเราไปใช้แอร์เนี่ยคือบางประเภทเนี่ยแอร์บางประเภทเนี่ยจะต้องต่อลมท่อลมเห็นไหมฮะต่อท่อลมไปที่หน้าต่างเห็นไหมครับแอร์ที่ผมขายรุ่นอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยจะต้องต่อท่อลมไปที่หน้าต่างนะเป็นท่อลมขนาดเป็นแอร์ขนาด 6,000 BTU นะแต่แอร์ตัวนี้ไม่จำเป็นครับถ้าเกิดว่าเราไปใช้กับห้องเช่านะคือว่าเราเอาท่อลมขึ้นด้านบนนั้นได้เลยนะครับนะ
แต่ว่าแอร์ตัวนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องต่อน้ำนะคือตัวนี้มันจะไม่มีระบบปั่นน้ำเหมือนกับยี่ห้ออื่นแค่นั้นเองแต่ว่าคือเราก็คือน้ำไม่เยอะหรอกครับคือวันหนึ่งเราก็ยกขวดไปทิ้งแค่นั้นเองง่ายไหมนะครับสะดวกนะบริเวณเครื่องจะโดยประมาณจะเป็นลักษณะนี้นะครับด้านหลังของตัวบริเวณเครื่องนะเสียงดังไหมไม่ดังนะครับถ้าใครกลัวว่าเสียงดังไหมไม่ดังนะครับเสียงเบามากไม่ได้ยินเลยนะฮะไม่เชื่อลองรับฟังดูเสียงก็จะมีแค่เสียงลมกับเสียงของคอมเพรสเซอร์นะครับนี่ครับเต็นท์จะเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคครับเวลาเข้านอนมีประตูครับผมพอดีว่าสถานที่ถ่ายทำของผมเนี่ยนะมันค่อนข้างที่จะแคบพอดีก็คือว่าห้องผมมันแคบนะครับซึ่งเต็นท์เนี่ยมันจะใช้กับห้องแคบๆได้เลยนะครับที่ลูกค้าถามว่าคุณลูกค้าถามว่ามีประตูไหมนี่ครับผมอันนี้คือประตูทางเข้านะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นลักษณะซิปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าเนี่ยเอาไปใช้กับห้องที่มันกว้างกว่านี้เนี่ยนะครับคุณลูกค้าจะเข้าได้2ทางนะครับเห็นไหมครับมันจะมีซิปอีกด้านเห็นไหมครับคือพูดง่ายๆก็คือว่าคุณลูกค้าเนี่ยจะเข้าทางด้านนู้นก็ได้เข้าทางด้านนี้ก็ได้นะครับโอเคไหมนะครับนะบริเวณด้านในถ้าจะนอน2คนก็นอนได้นะแต่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะเบียดกันหน่อยนึงนะแต่ถ้าเกิดว่าเรานอนคนเดียวเนี่ยคือสบายๆเลยเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าคุณนอนคนเดียวเนี่ยคุณก็ไม่จำเป็นที่ต้องเปิดแอร์ตัวใหญ่ให้เปลืองนะคุณลงทุนซื้อแอร์ตัวนี้ไปนะครับถามว่าราคาเท่าไหร่นะครับแอร์ตัวนี้ราคา 7,650 บาทไม่แพงหรอกครับถ้าเทียบกับแอร์ไฮเอนด์แอร์เคลื่อนที่นะครับมีคำถามอีกว่าทำไม BTU น้อยทำไมราคามันถึงแพงกว่าเพราะเทคโนโลยีไงครับน้ำหนักมันเบาไงครับมันเหมาะที่จะเอาไปพกพาไปได้สะดวกซึ่งแอร์ทั่วไปเนี่ยอย่างเนเจอรัลอีกรุ่นหนึ่งอ่ะที่ผมเอาไปขายเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่17กิโลเวลาส่งเนี่ยหนักมากนะครับซึ่งมันก็จะไม่เหมาะสำหรับการที่เราจะพกพาไปไหนแต่ว่ารุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับการที่คุณจะพกพาเอาไปค้างแรมเอาไปแคมปิ้งนะครับหรือคุณจะเอาไปภาคเหนือเอาไปเที่ยวท่องเที่ยวน้ำหนักมันเบามากคุณพกพาขึ้นรถทัวร์เอาขึ้นบนรถได้สบายเลยหรือคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าคุณจะเอาไปขายนี่หมายความว่าคือคุณไปนั่งขายของคุณขายผักที่ตลาดนะครับคุณเอาแอร์ตัวเล็กนี้ไปแต่ว่าคุณไม่จำเป็นที่จะต้องต่อเต็นท์คุณเอาแอร์ตัวเล็กตัวนี้ไปเป่าได้เลยหรือคุณทำงานกลางแจ้งเช่นคุณเป็นช่างเชื่อมคุณทำงานเชื่อมรู้สึกคุณร้อนปุ๊บผมจะมีรูปถ่ายในเพจของผมสาธิตได้ดูอยู่ว่าแอร์ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบไม่จำเป็นที่จะต้องเอามานอนกับเต็นท์อย่างเดียวแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอามานอนกับเต็นท์เนี่ยมันจะเย็นเหมือนแอร์ไม่ใช่เหมือนแอร์สิมันจะเย็นมากกว่าแอร์ปกติอีกเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าพื้นที่ห้องเรามันเล็กแล้วแอร์มันแมทกับพื้นที่ห้องในเต็นท์ซึ่งแอร์ตัวนี้เนี่ยมันออกแบบมาให้ใช้งานกับเต็นท์โดยตรงหรือคุณจะไปใช้งานเฉพาะกิจก็ได้ไปนั่งทานสุรากับเพื่อนคุณร้อน
คุณเอาแอร์ตัวนี้ไปตั้งได้เลยครับแอร์ตัวนี้มีออปชั่นพิเศษคือขาตั้งนะครับนะซึ่งเป็นขาตั้งที่ใช้ตั้งกับแอร์ตัวนี้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูขาตั้งโอ้ยเย็นครับเย็นมากขาตั้งตัวนี้มีทำไมขาตั้งตัวนี้เป็นขาตั้งที่ใช้สำหรับแอร์นะครับตัวนี้โดยตรงมันรับน้ำหนักได้30กิโลกรัมนะครับสามารถเอาไปวางกับแอร์เคลื่อนที่ได้ทุกประเภทไม่ใช่ว่าแอร์อย่างนี้โดยตรงนะครับแอร์ขึ้นที่ประเภทอื่นนะก็วางได้นะครับคือทำไมต้องมีขาตั้งเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามีเตียงอยู่เนี่ยเต็นท์อันนี้ถูกออกแบบให้วางทับบนที่นอนได้เลยนะครับพอเราวางทับบนที่นอนปุ๊บเนี่ยแอร์เนี่ยจะไม่มีที่ไว้นะครับเพราะแอร์เนี่ยมันจะอยู่ที่ปลายเตียงนะครับเราก็เอาขาตั้งชุดนี้นะไปวางนะขาตั้งชุดนี้สามารถปรับระดับได้เห็นไหมฮะเห็นไหมครับมันจะแมทกับชุดแอร์พอดีเลยนะฮะมันออกแบบมาให้ใช้กับแอร์ตัวนี้โดยตรงนะถ้าเกิดว่าคุณเอาไปนอนกับเตียงปุ๊บคือคุณเอาเต็นท์ตัวนี้ไปวางทับบนเตียงปุ๊บคุณก็เอาขาตั้งตัวนี้ชุดขาตั้งตัวนี้ไปวางและคุณก็เอาแอร์ตัวเนี้ยไปวางไว้บนเตียงไปวางไว้บนขาตั้งนี้และคุณก็ต่อไปลักษณะที่ผมต่อเนี่ยครับนะมันจะระดับมันออกแบบมาให้ระดับพอดีเลยครับนะเพราะฉะนั้นแอร์ตัวนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเต็นท์อันนี้กับแอร์นี้ออกแบบมาให้สำหรับวางกับพื้นก็ได้วางบนเตียงก็ได้นะครับถ้าเราวางบนเตียงเตียงเรามีขนาดใหญ่กว่าไม่เป็นไรครับเราวางทับบนเตียงได้เลยนะแล้วอย่างนี้ผมเป็นฟูกนุ่มๆนะครับมันก็จะนุ่มนะครับเพียงแค่หาผ้ามาปูทับตรงนี้ก็ใช้ได้เลยครับหรือคุณพี่จะเป็นผ้านวมก็ได้เป็นผ้านวมมาปูทับบริเวณตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าที่นอนเราใหญ่เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเอาที่นอนมาใส่ไว้บนนี้จะมีคำถามหลายคำถามครับถามว่าที่นอนใส่ได้ไหมแอร์ตัวนี้เต็นท์อันนี้ไม่จำเป็นจะต้องเอาที่นอนมาใส่แต่ถ้าเกิดว่าหากว่าคุณจะเอาที่นอนมาใส่ก็ได้แต่คุณต้องเอาที่นอนที่มีขนาดเล็กกว่าแอร์มาใส่นะครับแต่ว่าเต็นท์อันนี้ออกแบบมาให้วางทับบนที่นอนได้เลยนะครับเสียงผมได้ยินชัดเจนไหมครับผมนะพอดีว่าเมื่อเช้านี้มีปัญหาเรื่องไมโครโฟนนะครับอันนี้ซื้อไมโครโฟนมาใหม่นะครับยังไงถ้าเสียงไม่ชัดเจนเนี่ยลบกวนกรุณาพิมพ์บอกด้วยนะครับว่าเสียงไม่ชัดเจนนะซึ่งเต็นท์แอร์ตัวนี้นะครับผมมีทางเข้าออก2ทางเต็นท์แอร์อันนี้เดี๋ยวจะมีถามคำถามว่าเต็นท์แอร์อันนี้ทำไมเล็กจังเลยคือเต็นท์แอร์อันนี้เป็นเต็นท์แอร์ขนาดเล็กนะฮะผมจะมีขายคือเต็นท์แอร์ขนาดเล็กแมทกับแอร์ตัวนี้นะครับและเต็นท์แอร์ขนาดใหญ่นอน3คนแมทกับแอร์ตัวนี้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่ชอบอยากจะได้ราคาซอฟๆหน่อยนะก็จะเป็นเต็นท์ใหญ่นะฮะนอน3คนคู่กับแอร์เนเจอรัลขนาด 6,000 BTU อะไหล่รับประกัน1ปีคอมรับประกัน5ปีสินค้าเราการันตีจากศูนย์บริการนะครับนะสินค้าเราไม่ใช่รับมาจากที่อื่นสินค้าเราการันตีมาจากศูนย์บริการโดยตรง
เพราะฉะนั้นคุณซื้อไปเนี่ยคุณจะเบาใจได้เลยก็คือว่า1ปีกับ5ปีเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องอะไหล่นะคอมเพรสเซอร์5ปีไม่ใช่ตัวนี้นะครับตัว Natural อีกตัวหนึ่งที่ผมขายในเพจนะครับตัวนี้ต้องย้ำราคาคือว่าตัวนี้เนี่ยราคา 7,650 บาทนะครับผมนะซื้อสั่งแต่แอร์อย่างเดียวนะครับค่าขนส่งแอร์นะครับเนื่องจากว่าผมต้องเรียนให้ทราบว่าผมส่งด่วนกับทางเคอร์รี่เคอร์รี่เขาจะหัก 3% และค่าส่งแอร์เนี่ยเป็นน้ำหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าส่งแอร์เนี่ยผมจะคิดบาลานซ์กับค่าแอร์นะครับผมจะคิดกับคุณลูกค้าเพียงแค่ค่าส่งแอร์คือ250บาทนะครับค่าส่งเต็นท์สั่งแต่แอร์อย่างเดียวคือค่าแอร์บวกค่าขนส่งคือ250บาทแต่ถ้าสั่งแต่เต็นท์อย่างเดียวผมคิดค่าส่งขนส่งเต็นท์คือ200บาทราคาเต็นท์คือ 1,850 บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะสั่งเป็นเซตทั้งชุดเลยก็ได้นะครับสั่งเป็นเซตทั้งชุดเลยก็ได้นะครับเรามาว่าเรื่องแอร์ต่อนะครับแอร์ของเราเนี่ยนะมันจะมีทางที่สามารถที่จะวางแอร์ได้2จุดนะครับคือจุดที่ท่านคุณลูกค้าเห็นคือด้านหน้านี้นะครับและอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณนี้นะครับที่ผมใช้มัดหนังสติ๊กไว้นะครับเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยถ้าเราไม่มัดหนังสติ๊กเนี่ยมันจะมีเป็นรูโหว่นะครับเราก็ใช้วิธีการแค่มัดหนังสติ๊กเอาไว้แค่นั้นเองนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนช่องเช่นเราเอาไปห้องใหม่แล้วมันเป็นมุมออกอีกด้านนี้ก็ได้แล้วแต่บางทีถ้าเกิดว่าแอร์มันเรานอนแล้วมันหนาวไงอย่างเหมือนกับตอนนี้ที่ผมหนาวเนี่ยนะลมตอนนี้มาปะทะตรงผมเมื่อกี้นอนแล้วผมกลัวไม่สบายนะผมก็จะย้ายจากแอร์ตัวเนี้ยด้านเนี้ยมาไว้ด้านนี้ก็ได้นะครับแอร์ตัวนี้ท่อลมไม่จำเป็นที่จะต้องเอาไปวางไว้หน้าต่างนะครับขอเพียงแค่ว่าเรามีเต็นท์นะครับข้างนอกก็ร้อนก็ช่างมันนะครับแต่ขอให้ข้างในนี่เย็นก็พอแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีหน้าต่างคุณเอาท่อลมไปจ่อที่หน้าต่างได้เลยนะครับสะดวกมากนะครับโหมดการทำงานของแอร์นะครับปกติครับก็คือว่ามีโหมดการตั้งอุณหภูมินะเราชอบเท่าไหร่23 24 25องศาผมเทสแล้วครับมีการตัดต่อปกตินะครับก็มันทำอุณหภูมิในห้องได้มันก็ตัดต่อปกตินะครับมีโหมดการทำงานของไฟอะไรนะครับคือมีแอร์แล้วค่ะ 9,000 BTU อ๋อถ้ามีแอร์แล้ว 9,000 BTU ก็ยิ่งดีครับประหยัดคุณก็เพียงแค่ซื้อเต็นท์ไปนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบสินค้าให้ดูนะเต็นท์ขนาดนอนขนาด3คนนะครับเดี๋ยวนะครับถ้าคุณลูกค้ามีแอร์แล้วที่มีคำถามผมอ่ะคือมีแอร์แล้วซื้อแค่เต็นท์ไปแต่ไม่ใช่เต็นท์ไซส์นี้นะครับจะเรียนให้ทราบว่าไม่ใช่เต็นท์ไซส์นี้เต็นท์ไซส์นี้คือเต็นท์ที่ใช้แมทกับแอร์ตัวนี้นะครับเต็นท์ที่เอาไปใช้ก็จะมีรูปโชว์อยู่นะครับนี่คือผ้าเต็นท์เป็นผ้าดีอย่างดีเห็นไหมเป็นเต็นท์ใหญ่นะครับแล้วก็ภายในก็จะมีอุปกรณ์ให้ก็คือจะมีชุดโครงนะครับเห็นไหมจะมีชุดโครงนะครับนะแล้วก็จะมีเป็นข้อต่อเห็นไหมครับแต่ว่าเราจะแพ็คกล่องให้อย่างดีนะไม่ใช่กล่องอันนี้นะเราจะแพ็คกล่องให้อย่างดีอันนี้คือผมเอาออกมาเช็คความเรียบร้อยของสินค้าเฉยๆนะครับเดี๋ยวเอานี้ออกไปก่อนเกะกะราคาเต็นท์ใหญ่คือ
1,850 บาทนะครับค่าขนส่งคือ200บาทนะครับแต่ว่าหากว่าคุณอยู่แถวๆดอนเมืองมารับเองเนี่ยร้านเราอยู่ปทุมนะครับอยู่ตีนสะพานชวีเราก็จะนัดรับให้รับจุดรับสินค้าที่ตึกที่ซอยใจเอื้อสะพานชวีนะครับเพียงแค่โทรมาล่วงหน้าเราจะลดค่าขนส่งให้200บาทไม่ใช่สิเออใช่200บาทแอร์เหมือนกันถ้าเกิดว่ามารับที่สะพานนนทวีนะครับซอยใจเอื้อนะครับคือเป็นซอยทางเข้าพระตำหนักจักรีบงกตนะครับเป็นตึกแถวที่อยู่ติดถนนนะครับจุดนั้นไม่ใช่ร้านเปิดโชว์หน้าร้านแต่เป็นจุดที่ผมพักสินค้าไว้นะครับพักแอร์พักเต็นท์เพราะสินค้ามันเยอะนะครับคือขอให้ลูกค้าสะดวกคือแค่มารับอย่างเดียวไม่ใช่โชว์รูมในเรื่องของการโชว์สินค้านะในเรื่องของการโชว์สินค้าลูกค้าสามารถที่จะดูตามวิดีโอในเพจได้เลยหรือว่าคุณลูกค้าจะเข้าไปที่ Shopee นะฮะเรามีร้านใน Shopee ชื่อร้าน JB Air Cool อยู่ใน Shopee นะภายใน Shopee เนี่ยก็จะมีสินค้าหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นเต็นท์แอร์เป็นแอร์ขนาดมินิเป็นแอร์เนเจอรัลรุ่นต่างๆท่อลมแอร์นะครับขาตั้งแอร์ชุดข้อต่อของท่อลมเราจะมีสินค้าครบนะครับโอเคคุณลูกค้าถามว่ามีแอร์ผมตอบแล้วนะสวัสดีครับคุณลูกค้าถามว่ามีแอร์อยู่แล้วก็ซื้อแค่เต็นท์แต่เต็นท์ไม่ใช่เต็นท์ไซส์นี้เป็นเต็นท์ขนาดไซส์ใหญ่ที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับเพียงแค่ว่าคุณกางเต็นท์และคุณจะเอาแอร์เนี่ยไม่ว่าจะขนาดไหนเนี่ยไปใส่นะเต็นท์เนี่ยรองรับกับแอร์เคลื่อนที่ทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็น 6,000 BTU 9,000 BTU 12,000 BTU คุณลูกค้าสามารถที่จะเอาไปใช้กับเต็นท์แอร์ของเราได้การันตีเลยครับว่าเย็นแน่นอนนะทำอุณหภูมิได้ต่ำสุดในห้องถึง20องศานะครับอุณหภูมิลมส่งนะครับ12องศาเย็นเจี๊ยบเลยนะครับคือมีแอร์แล้วค่ะ 9,000 BTU อยากได้เต็นท์นี่แหละครับที่ผมพูดให้คุณพี่ฟังก็คือว่าเต็นท์ขนาด6ฟุตที่ผมโชว์สินค้าเมื่อกี้เนี่ยครับผมนะเต็นท์ขนาด6ฟุตราคา 1,850 บาทครับผมนะนอนได้3คนนะครับถ้าเกิดว่าดูในเพจเนี่ยจะเห็นทั้งรูปทั้งวิดีโอเลยสามารถสั่งสินค้าได้เลยสินค้าเรามีสต็อกเอาไว้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าช่วงไหนสินค้าหมดนะครับก็รอเรานิดนึงนะครับราคาตามนี้แต่ถ้าคุณลูกค้าจะมารับเองเราก็คิดเพียงแค่1,850 บาทถ้วนนะครับหักค่าขนส่งไปนะครับผมโอเคมีคำถามมีไหมครับนี่ครับจะมีทางออกของแอร์อีกด้านหนึ่งนะตอนนี้อุณหภูมิในห้องเนี่ยอยู่ที่25-26องศานะครับเย็นเชียร์แล้วครับอันนี้คือโหมดแอร์ตัวนี้นี่คือโหมดของไฟถามว่าโหมดของไฟมีไว้ทำไมโหมดของไฟนี่คือโหมดที่สำหรับการอ่านหนังสือครับนะเป็นโหมดที่ใช้สำหรับการอ่านหนังสือนะโอเคเบื้องต้นก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวขอแนะนำสินค้าเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันว่าทำไมรีบจังเลยคืออย่างงี้คือเมื่อกี้นี้ลืมชาร์จแบตเตอรี่รู้สึกว่าเมื่อกี้แบตเตอรี่ขึ้นมาโชว์แล้วนะก็เดี๋ยวยังไงสงสัยยังไงเนี่ยโทรถามผมได้นะ081ไม่ใช่อะไรนะเบอร์ละID line คือ JUMBO 5001 ID line นะ JUMBO 5001นะฮะและก็จะมีเพจนะ Angel Store นะ
กู๊ดลักนะและก็มีเพจมีเว็บไซต์ของทางเรานะสินค้าก็จะมี Shopee นะฮะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะแล้วก็ในเพจเราก็จะมีลงขั้นตอนในเรื่องของการล้างนะการซ่อมนะคุณสามารถล้างซ่อมเบื้องต้นได้นะครับแล้วก็แอร์ตัวนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องจ้างช่างมาล้างนะครับคุณล้างเองได้นะไม่ต้องเสียเงินนะแล้วก็แอร์เนเจอร์ล่อ 6,000 BTU ที่ผมขายนี่ก็ไม่ต้องแทบจะไม่ต้องจ้างช่างมาล้างเลยล่ะผมในนั้นผมก็ในวิดีโอผมก็จะลงวิธีสาธิตการล้างอยู่นะนะครับนะโอเค0882225248คุยไปคุยมาเบอร์ลืมเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองนะฮะยังไงมีอะไรสงสัยโทรถามผมได้นะครับเบอร์0882225248ยังไงคุณพี่ที่มีแอร์แล้วนะสั่งแล้วไปใช้งานนะคือมันเย็นไม่เหมือนแอร์เนี่ยสั่งเต็นท์ของผมไปโทรมาคุยได้เลยนะเดี๋ยวโทรมาคุยหลังไมค์ได้เลยนะคือสงสัยยังไงนะ 1,850 บาทนะครับราคานี้เรากำไรนิดเดียวครับถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าอื่นเนี่ยจะขายอยู่ที่ 2,200 อัพทั้งนั้นนะเราขายเต็นท์เราเนี่ยแค่ 1,850 บาทที่เราคิดค่าขนส่ง200เนี่ยเพราะว่าเคลลี่เขาคิดเราคิดค่าขนส่งเราแล้วก็คิดค่าหัก 3% เก็บหน้าที่จ่ายนะแต่ว่าเราจะไม่มีในเรื่องของการโอนเงินมาให้เราก่อนนะครับเราจะไม่มีนะเราจะมีก็คือส่งสินค้าให้กับทางเคลลี่และคุณก็รอรับสินค้าเพียงแค่ว่าคุณแจ้งแค่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เท่านั้นเองนะคุณแจ้งแค่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์แค่นั้นเองแล้วก็เดี๋ยวผมจะติดต่อไปเช็คในเรื่องของโทรศัพท์คุณแล้วก็โอเคแล้วก็จัดส่งสินค้าเลยขั้นตอนคุณมีแค่นี้นะไม่ยุ่งยากนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณรอรับสินค้าเลย2วันสินค้ามีปัญหาหรืออะไรเนี่ยติดต่อเราได้ตลอดนะครับนะเช่นซิปติดขัดหรืออะไรทำนองนี้ก็คือติดต่อเราได้ตลอดนะครับนะเบื้องต้นแล้วการทำงานนะครับของแอร์ก็จะมีในเรื่องของอันนี้ที่ผมกดนี่คือเป็นโหมดของการตั้งเวลานะคุณสามารถที่จะตั้งเวลาสำหรับเปิดปิดได้เช่นคุณจะให้มันปิดช่วง6โมงเช้าก็ได้นะครับเดี๋ยว6โมงเช้ามันก็จะปิดเองนะครับแล้วก็จะมีโหมด LCD เบื้องต้นของแอร์นะครับแล้วก็มีโหมดของสวิงนะครับตัวนี้จะมีพิเศษก็คือมีเรื่องของโหมดสวิงนะครับปกติรุ่นเก่าๆจะไม่มีนะครับที่สำคัญตัวนี้จะมีช่องสำหรับการเสียบ USB คือคุณเข้ามานอนคุณไม่ต้องต่อปลั๊กเสียบอะไร USB แล้วล่ะนะเสียบจะชาร์จโทรศัพท์อะไรก็คุณก็เสียบกับที่ตัวแอร์ได้เลยนะตัวแอร์นี่จะมีช่องเสียบ USB ให้นะครับผมนะใช้งานเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าไม่เย็นเนี่ยผมโชว์อุณหภูมิให้คุณเห็นแล้วนะว่าอุณหภูมิเนี่ย25องศาเห็นไหมผมนั่งตรงนี้เนี่ยเย็นหนาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเย็นแน่นอนเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกแถมค่าไฟถูกค่าไฟวันละ20บาทเปิดไปเลยครับ8ถึง12ชั่วโมงค่าไฟแค่วันละ20บาทแค่นั้นเองนะคุณซื้อแอร์ตัวนี้นะ 7,650 บาทราคาไม่สูงเลยครับราคานี่ถือว่าถูกมากเลยถ้าคุยเรื่องของเทคโนโลยีแต่เรามาคุยเรื่องของคุ้มทุนดีกว่าคุณใช้งาน3เดือนคุณก็คุ้มทุนแล้วคุณจ่ายค่าไฟคุณนอนคนเดียวคุณนอน2คนคุณนอน3คนคุณไปเปิดแอร์ตัวใหญ่ทำไมห้อง 12,000 BTU คุณไปเปิดทำไมให้คุณต้องจ่ายค่าไฟเดือนละ 2,000 กว่า 2,500 3,000 คุณนอนพ่อแม่ลูกคุณซื้อเต็นท์ใหญ่ผมไปคุณซื้อแอร์ตัวนี้ไปหรือคุณไม่ชอบแอร์ตัวนี้คุณจะซื้อเนเจอร์ล่อของผมไปถูกกว่าอีกเนเจอร์ล่อของผมคือราคา 4,650 บาทเองแต่ตัวนี้คือราคา 7,650 บาทแต่ถ้าตัวเนเจอร์ล่ออีกชุดหนึ่งก็คือราคา 4,650 บาทนะครับหมายเหตุคือราคานี้คือราคาไม่รวมค่าขนส่งนะครับนะ
เต็นท์แอร์ใช้งานไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะไม่มีหายใจไม่ออกนะครับบริเวณนี้มีช่องระบายอากาศเห็นไหมฮะคุณสบายสบายเลยล่ะหายใจโล่งเลยล่ะครับนะโอเคนะขนาดนี้แบตเตอรี่เริ่มอ่อนแล้วเดี๋ยวยังไงก็ขอจบการรีวิวแอร์ตัวนี้นะเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวสเต็ปต่อไปก็คือว่าเดี๋ยวจะรีวิวแอร์ทุกรุ่นที่ผมสั่งเข้ามาในโกดังนะยังไงฝากติดตามด้วยสินค้าที่ผมขายให้คุณเนี่ยไม่ใช่สินค้าตัวโชว์นะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเรามีสินค้าสต็อกเอาไว้สินค้าตัวโชว์คือตัวโชว์สินค้าสต็อกเอาไว้ขายคือสินค้าที่สต็อกไว้ขายเพียงแค่สินค้าทุกชนิดที่เราจะส่งไปให้ลูกค้าเนี่ยเราจะเปิดเทสความเย็นแค่นั้นเองและเราก็จะแพ็คและแพ็คให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งให้ลูกค้าไม่ใช่สินค้าตัวโชว์นะเดี๋ยวลูกค้าจะเข้าใจผิดว่าสินค้าที่ผมเอามาให้ตรงนี้เนี่ยเป็นสินค้าตัวโชว์ที่เอามาโชว์อย่างนี้นี่ไม่ใช่นะครับนะเนี่ยพอดีถ้าเปิดเต็นท์เป็นสินค้าเนี่ยจะอยู่นี่ส่วนหนึ่งอยู่ที่ตึกที่ผมลงที่อยู่เอาไว้ที่ซอยใจเอื้อพานนชวีนะคือส่วนหนึ่งนะครับเพื่อสะดวกในการขนส่งพอดีผมไม่ได้อยู่ที่พักคลังสินค้าผมอยู่บ้านอีกที่นึงนะครับก็จะถ่ายสินค้ามาที่นี่ส่วนหนึ่งเอาไว้สะดวกในการเรื่องของการส่งแคลรี่นะครับแล้วก็ผมเป็นช่างแอร์ด้วยนะถ้าใครมีปัญหาเรื่องแอร์นะไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าที่ผมขายนะไม่ใช่จะซื้อสินค้ากับผมอย่างเดียวนะคุณมีปัญหาเรื่องแอร์นะผมพอจะแนะนำคุณได้นะครับนะหรือว่าพอจะแนะนำบอกคุณได้แนะนำว่าคุณไปหาช่างคนนี้คนนี้คนนี้หรือว่าคุณจะต้องไปแก้ทางแนวนี้จุดนี้เพราะผมทำงานเรื่องแอร์มา15ปีนะฮะยังไงก็ผมก็ฝากเพจของผมด้วยนะครับเพจของผมนะ Angel Store ไม่ว่าจะเป็น Angel Store Good Luck นะฮะเต็นท์แอร์และแอร์เคลื่อนที่ราคาถูกนะฮะเว็บไซต์ของผมนะหรือในช่องทาง Shopee ผมขายสินค้าใน Shopee นะฮะยังไงจะมีลิงก์ที่ผมลงเอาไว้เยอะแยะมากมายนะเข้าไปดูได้เลยนะครับผมโอเคครับยังไงก็เดี๋ยวขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับแล้วยังไงก็ขอบพระคุณมากนะฮะที่ฝากติดตามชมนะครับก็พอดีเมื่อเช้านี่ขอโทษจริงๆก็คือเสียงรู้สึกเสียงจะมีปัญหานะครับโอเคครับผมยังไงขอบพระคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ